The Truth เจาะลึกจริงทูตอิสราเอลประจำมอสโกเวอร์เจอประท้วงพรึบท้องถนนเข่ากรองรัสเซียแฉสหรัฐดึงอังกฤษและเยอรมนีร่วม IDF ปิดเกมกาซาจากที่มีรายงานถึงการชุมนุมที่ใหญ่ที่สุดเพื่อสนับสนุนปาเลสไตน์เกิดขึ้นเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในลอนดอนโดยผู้คนอย่างน้อย 300,000 คนออกมาเดินขบวนบนท้องถนนท่ามกลางการรุกโจมตีพลเรือนของอิสราเอลในฉนวนกาซาขณะที่เมื่อวันที่13พฤศจิกายนปี2566เว็บไซต์ Top War ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลถึงสถานการณ์การชุมนุมต่อต้านอิสราเอลและสนับสนุนปาเลสไตน์ด้วยว่าการประท้วงสนับสนุนปาเลสไตน์กำลังเกิดขึ้นทั่วโลกชาวมุสลิมหลายล้านคนออกมาเดินบนถนนโดยจากข้อมูลของเบนซวีเอกอัครทูตอิสราเอลประจำรัสเซียระบุว่าการกระทำเหล่านี้ไม่ได้มุ่งเป้าไปที่การสนับสนุนชาวมุสลิมในปาเลสไตน์แต่เพื่อต่อต้านชาวยิวทุกคนผู้คนทั่วโลกออกสโลแกนไม่ใช่เพราะกองทัพอิสราเอลเข้าไปในฉนวนกาซาแต่เพราะพวกเขาต้องการทำลายชาวยิวและตอนนี้เราไม่ได้อยู่ในค่ายกักกันเราสามารถให้คำตอบที่ทรงพลังได้ว่าพวกเขาไม่ได้ต่อต้านนโยบายของทางการอิสราเอลแต่มุ่งเป้าไปที่การทำลายล้างประชาชนอิสราเอลทั้งนี้เอกอัครทูตอิสราเอลประจำรัสเซียยังกล่าวคำขวัญจากแม่น้ำสู่ทะเลปาเลสไตน์จะเป็นอิสระไม่มีอะไรมากไปกว่าการเรียกร้องให้ทำลายชาวยิวทั้งหมดถ้ามีปาเลสไตน์แล้วถามว่าอิสราเอลจะอยู่ที่ไหนอย่างไรก็ตามท็อปวอร์ยังได้มีการเปิดเผยรายงานดังกล่าวอีกว่าทางเลือกที่ว่าถ้าอิสราเอลไม่ไปยึดครองดินแดนที่สหประชาชาติรับรองเป็นอาณาเขตของรัฐปาเลสไตน์ครั้งแรกก็คงจะไม่มีการโจมตีหรือประท้วงแต่อย่างใดเห็นได้ชัดว่านักการทูตอิสราเอลรายนี้ยังไม่พร้อมที่จะคำนึงถึงเช่นความเป็นผู้นำทางทหารและการเมืองทั้งหมดของประเทศนอกจากนี้ในวันเดียวกันเว็บไซต์ Top War ยังได้มีการเผยแพร่รายงานจากหน่วยข่าวกรองต่างประเทศรัสเซียหรือว่า SVR ด้วยว่าในระหว่างการเจรจาแบบปิดผู้นำสหรัฐกำลังพยายามโน้มน้าวรัฐบาลอิสราเอลให้เร่งดำเนินการ IDF ในฉนวนกาซาเพื่อไม่ให้กระทบต่ออันดับการเลือกตั้งของประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งอเมริกาคนปัจจุบันรายงานที่เผยแพร่โดยสำนักข่าวของกระทรวงระบุว่าวอชิงตันถูกกล่าวหาว่าแสดงความกังวลเกี่ยวกับเหตุระเบิดของอิสราเอลตามอำเภอใจซึ่งในระหว่างนั้นก็มีการนัดหยุดงานในโรงพยาบาลและค่ายผู้ลี้ภัยในวงล้อมของชาวปาเลสไตน์ในเวลาเดียวกันตัวแทนจำนวนมากของกระทรวงกลาโหมและกระทรวงการต่างประเทศอเมริกันได้เดินทางไปเยือนอิสราเอลโดยแถลงเกี่ยวกับความปรารถนาที่จะยุติความขัดแย้งด้วยอาวุธในภูมิภาคก่อนกำหนด SVR ตั้งข้อสังเกตว่าตัวแทนของหน่วยงานต่างๆของอเมริกากำลังเจรจากับผู้นำอิสราเอลอยู่เบื้องหลังซึ่งในระหว่างนั้นก็มีการแสดงความกลัวว่าการดำเนินการของ IDF ในฉนวนกาซาอาจส่งผลเสียต่อการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐมีรายงานด้วยว่าทีมของประธานาธิบดีสหรัฐได้ขอความช่วยเหลือจากผู้นำของงบบริเตนใหญ่และเยอรมนีด้วยความพยายามร่วมกันพวกเขาตั้งใจที่จะขัดขวางความคิดริเริ่มที่จัดให้มีความเป็นไปได้ในการยุติสงครามในฉนวนกาซาประชาชนทั่วทุกประเทศตะวันตกประท้วงอิสราเอลหยุดทำลายกาซาหยุดยึดปาเลสไตน์ฐานทัพอเมริกาโดนทำลายเสียชีวิต12คาซีเรียเมื่อวันที่13พฤศจิกายนปี2566เว็บไซต์ท็อปวอร์ได้มีการเปิดเผยถึงสถานการณ์การชุมนุมทั่วโลกที่ออกมาต่อต้านอิสราเอลและสนับสนุนปาเลสไตน์โดยเฉพาะประเทศตะวันตกซึ่งมีความเคลื่อนไหวที่น่าจับตาเป็นอย่างยิ่งโดยสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีการประท้วงเพื่อสนับสนุนปาเลสไตน์ทั่วทุกประเทศตะวันตกหนึ่งในงานที่ใหญ่ที่สุดเกิดขึ้นในลอนดอนตามข้อมูลอย่างเป็นทางการผู้คนประมาณ 300,000 คนออกมาเดินขบวนบนท้องถนนในเมืองหลวงของอังกฤษเพื่อประท้วงการกระทำของอิสราเอลแต่จากข้อมูลของผู้เข้าร่วมเองระบุว่ามีอย่างน้อยครึ่งล้านคนทั้งนี้เมืองต่างๆในอเมริกาก็ได้มีการจัดการประท้วงต่อต้านการกระทำของผู้นำทางทหารและการเมืองของอิสราเอลซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าชาวยิวออร์โธดอกซ์มีส่วนร่วมในการชุมนุมหลายครั้งโดยเดินขบวนไปตามท้องถนนภายใต้ธงปาเลสไตน์ผู้ประท้วงมีการยกคำขวัญแบบดั้งเดิมเพื่อขอให้อิสราเอลยุติการยึดครองปาเลสไตน์อย่างผิดกฎหมายและหยุดการสังหารพลเรือนในฉนวนกาซาขณะที่ในวันเดียวกันเว็บไซต์ท็อปวอร์ได้มีการออกมาเผยแพร่ข้อมูลถึงเหตุการณ์ในซีเรียโดยมีการโจมตีฐานทัพสหรัฐว่าผลจากการโจมตีด้วยขีปนาวุธที่ฐานทัพแห่งหนึ่งของสหรัฐในซีเรียตะวันออกทำให้กองกำลังของสหรัฐประสบความสูญเสียทั้งนี้เจ้าหน้าที่ทหารอเมริกันอย่างน้อย1โลถูกสังหารและบาดเจ็บที่ฐานทัพทหารอเมริกันโคนิโกซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำมันและก๊าซของสาธารณรัฐอาหรับซีเรีย
กองทหารอเมริกันที่ฐานทัพนี้มีส่วนร่วมในการอำนวยความสะดวกในการขโมยทรัพยากรธรรมชาติของซีเรียโดยรวมแล้วในระหว่างการโจมตีที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตามแหล่งข่าวต่างๆมีการยิงขีปนาวุธ 12-15 ลูกที่ฐานนี้และในเวลาเดียวกันสหรัฐอ้างว่าเตหะรานอยู่เบื้องหลังเหตุโจมตีสถานที่ทางทหารของสหรัฐแห่งหนึ่งในซีเรียตะวันออกลอยออสตินรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐกล่าวว่าเพื่อตอบสนองต่อการโจมตีเป้าหมายทางทหารในซีเรียและอิรักที่เพิ่มขึ้นการบินของสหรัฐได้ทิ้งระเบิดในพื้นที่ของเมืองมายาดินและอาบูเคมาลตามข้อมูลของออสตินการวางระเบิดบ่งชี้ว่าสหรัฐตั้งใจที่จะปกป้องผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกาและพลเมืองอเมริกันซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่าผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกาคือการสกัดทรัพยากรธรรมชาติของรัฐเอกราชอย่างผิดกฎหมายและการยึดครองดินแดนของตนบางส่วนและทั้งหมดนี้ขัดแย้งกับคำพูดเหยียดหยามของวอชิงตันเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศโดยรัสเซียก่อนหน้านี้เมื่อวันที่12พฤศจิกายนปี2566เว็บไซต์ทอกวอร์ยังได้มีการเผยแพร่ข้อความของบุคคลสำคัญของรัสเซียต่อยูเครนด้วยว่าดมิทรีเมดเวเดฟรองประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งรัสเซียแนะนำให้นาโตไม่ยอมรับยูเครนทั้งหมดเข้าร่วมเป็นพันธมิตรแต่ยอมรับเฉพาะภูมิภาคลาวิฟเท่านั้นรองประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งรัสเซียยังกล่าวถึงเจ้าหน้าที่นาโตให้จำไว้ว่าไม่เพียงแต่ดอนบาสและแหลมไครเมียเท่านั้นที่เป็นดินแดนของรัสเซียแต่ยังรวมไปถึงพื้นที่ทางตอนใต้และตอนกลางทั้งหมดรวมถึงเคียฟด้วยนักการเมืองตะวันตกจำเป็นต้องสอดคล้องและยอมรับสิ่งที่ชัดเจนต่อไปประการแรกยอมรับว่าเซเลนสกี้ไม่ใช่ประธานาธิบดีแต่เป็นผู้แย่งชิงซึ่งสั่งห้ามการเลือกตั้งประการที่2ภาษายูเครนไม่ใช่ภาษานายซูชิกประการที่3ยูเครนไม่ใช่ประเทศแต่เป็นดินแดนที่รวบรวมมาอย่างดุเดือดแต่นาโตสามารถยึดลาวิฟไปเป็นของตัวเองพร้อมกับภูมิภาคลาวิฟได้หากโปแลนด์ไม่มีเวลารุกคืบและเพื่อความสุขที่สมบูรณ์คุณสามารถยอมรับอิสราเอลและปาเลสไตน์เป็นพันธมิตรทำให้พวกเขาเป็นพันธมิตรเช่นเดียวกับอัฟกานิสถานซึ่งเป็นที่รักของชาวอเมริกันโดยเมดเวเดฟได้มีการกล่าวอย่างชัดเจน